เฮ้ยนายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซม์นี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกี่ยวกันรถล้มนักศึกษาวิจัยเทคนิคตราดบาดเจ็บรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเหตุคู่กรณีขี่ย้อนสอนงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2559เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.com เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกี่ยวกันรถล้มนักศึกษาวิจัยเทคนิคตราดบาดเจ็บเมื่อเวลา 15:30 นที่หน้าจวนลิสิดังกำปอนถนนสายหลักเมืองตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดพันตำรวจโทจักรพันธ์เหมือนแก้วร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราดไม่สามารถขยับตัวได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดใกล้กันพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน1 กค. 2879เสียหายเล็กน้อยส่วนรถจักรยานยนต์อีกคันไม่ได้รับความเสียหายทราบชื่อคนขับขี่ชื่อนายวีรวัฒน์เกิดสุทธิอายุ18 ปีนายวีรวัฒน์กล่าวว่าตนเองได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้เร่งเครื่องแซงแต่ปรากฏว่าผู้ได้รับบาดเจ็บขี่รถเบี่ยงออกทางขวาทำให้รถจักรยานยนต์เกี่ยวกันจนล้มจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเหตุคู่กรณีขี่ย้อนสอนเมื่อเวลา 21:00 นคืนวันที่17 พฤษภาคม 2559ร้อยตำรวจเอกเลิศศักดิ์รัตนพิทักษ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไมลูดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวกันกับรถจักรยานยนต์ที่บริเวณถนนสาย3เลยหลักกิโลเมตรที่464ไปประมาณ200 เมตรหมู่ที่3บ้านห้วงสมตำบลไมลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุ2รายหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยกำลังอาสาสมัครกู้ภัยตราดเขตคลองใหญ่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 125สีส้มหมายเลขทะเบียนกชย918ตราดอยู่ในสภาพรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจอดอยู่ใกล้กับผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคนขับรถจักรยานยนต์ชื่อนายวีรพลมีศรีอายุ37 ปีและนางสาวแววหอยสังอายุ36 ปีอยู่บ้านที่47/2หมู่2ตำบลไมลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะแตกใบหน้าทะลอกแขนซ้ายมีแผลทะลอกโดยเฉพาะนายวีรพลมีอาการหัวไหล่หลุดด้วยจากนั้นทางอาสาสมัครกู้ภัยตราดเขตคลองใหญ่ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่ทั้ง2คนนายวีรพลหลังรู้สึกตัวได้บอกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอคลองใหญ่ไปทำธุระมาแล้วได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่บ้านห้วงโสม
พอมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถจักรยานขับมาจากบ้านห้วงโสมสวนทางกันประกอบกับจุดเกิดเหตุไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างจึงทำให้รถจักรยานยนต์ชนกันหลังชนกันแล้วรถจักรยานยนต์คู่กรณีที่คาดว่าไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักได้พยุงรถขึ้นแล้วขับหลบหนีไปคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีร่วมบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดประกวดมิสแกรนด์ตราดปี2016หลังได้รับสิทธิ์จากกองประกวดให้ดำเนินการคัดเลือกสาวงามตัวแทนเมื่อคืนวันที่17พฤษภาคม2559ที่โรงแรมคชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้างจังหวัดตราสถานที่ประกวดคัดเลือกนางงามจังหวัดตราเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดตราสู่เวทีระดับประเทศมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2016โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิงจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาเป็นผู้คัดเลือกสำหรับการประกวดครั้งนี้ดำเนินการประกวดโดยคณะนิเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีที่ได้รับลิขสิทธิ์จากการประกวดบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดให้ดำเนินการประกวดคัดเลือกสาวงามประจำจังหวัดระยองจันทบุรีและตราโดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมกชารีสอร์ทแอนด์สปาที่สนับสนุนสถานที่และที่พักในการจัดการประกวดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราที่ประสานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตราโดยผู้เข้าร่วมประกวดครั้งนี้จำนวน10คนติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาร่วมได้จึงเหลือผู้เข้าร่วมประกวด9คนรอบแรกคัดเหลือ5คนและรอบที่2คัดเหลือ3คนผลการประกวดนางสาวพัชรมัยเขียวเล็กหมายเลข6ได้มิสแกรนด์ตราดเป็นตัวแทนชาวตราดเข้าสู่เวทีประกวดระดับชาติและรองมิสแกรนด์ตราดอีก2ตำแหน่งประกอบด้วยนางสาวบอสนิดบาวเออร์และนางสาวชมชนกชนันทิพย์นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งขวัญใจชาวตราดคือนางสาวเจนซี่พนาลักษ์ผิวสวยและชุดลาตีสวยงามคือนางสาวสุทธาวดีสิงหพันธ์และสาวงามมิตรคือนางสาวอุษาเถื่อนพระนมแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.เกษตรจังหวัดตราดจัดการแข่งขันตำส้มตำผลไม้ลีลาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดที่บริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดตราดซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2559จังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมแข่งขันตำส้มตำผลไม้ลีลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างความคึกคืนให้กับงานโดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดตราดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนายพงศักดิ์เอมดวงเกษตรจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดการแข่งขันตำส้มตำผลไม้ลีลาประกอบดนตรีที่จัดขึ้นเป็นการสร้างสีสันให้การจัดงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดโดยมีกติกาที่ทีมจะเข้าร่วมการแข่งขันต้องใช้ผลไม้มาเป็นส่วนประกอบในการตำส้มตำโดยคณะกรรมการจะให้คะแนนจากรสชาติความอร่อยของส้มตำผลไม้รวมทั้งลีลาในการเต้นของสมาชิกของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชนะเลิศได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเขาสมิงรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่
กลุ่มยุวเกษตรกรอำเภอบ่อไร่และรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมเกาะกูดกีนซิตี้อย่างไรก็ตามนอกจากการจัดการแข่งขันตามส้มตำผลไม้ดีละแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการจัดมุมชิมผลไม้ฟรีให้กับประชาชนได้ชิมเงาะมังคุดและลองกองจากสวนผลไม้ทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมงานได้ไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้โอ้กับฟูดกรีนซิตี้นี่มาเป็นท่าเดียวกันนะคะน่าจะซ้อมกันมาหลายเดือนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนำสุนัขทหาร8ตัวแสดงความสามารถในงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดที่หน้าศาลา100ปีตราดลำลึกกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนำสุนัขทหารจำนวน8ตัวร่วมแสดงความสามารถในงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2559โดยมีประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ร่วมชมการแสดงของสุนัขทหารในครั้งนี้ซึ่งก่อนการแสดงมีสภาพอากาศที่ร้อนทำให้สุนัขทั้ง8ตัวออกอาการร้อนและเหนื่อยแต่ยังคงสามารถแสดงได้จนจบโดยการแสดงของสุนัขทหารทั้ง8ตัวจะมีการแสดงตามท่าคำสั่งต่างๆและความสามารถในการกระโดดสิ่งกีดขวางรวมไปถึงการแสดงตรวจวัตถุระเบิดซึ่งระหว่างการฝึกสุนัขบางตัวก็ไม่สามารถทำตามคำสั่งได้เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ผู้ร่วมชมงานต่างหัวเราะสนุกสนานและชื่นชมในความสามารถของสุนัขทหารทั้ง8ตัวสำหรับสุนัขทหารที่นำมาแสดงในครั้งนี้มีทั้งหมด3สายพันธุ์คือพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์และพันธุ์โดเบิลแมนฟิวเชอร์เอเลมั้ยเอเลมสบายมากพ่อไปเหนือเออจีสสบายมากนี่เนี่ยนี่ยังไงลูกมันร้อนนะพ่อมันร้อนอ่ะนี่มันร้อนพ่ออ้าวเลยไอ้ยิ้มเหรอพี่เนี่ยอย่าลืมสิอย่าลืมเอ้ยแค่บอกเพื่อนอ่ะมาเป็นไงโอ้สบายเลยก่อนสบายป้าบินป้าบินเออน่ารักเลยงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2559เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2559และงานมหกรรมอาหารปลอดภัยจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมกับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ในจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตราดโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจร่วมชมงานสำหรับการจัดงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2559และงานมหกรรมอาหารปลอดภัยจังหวัดตราดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัดทั้งยังเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดตราดตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดโดยการจัดงานครั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยการประกวดผลไม้6ชนิดประกอบด้วยทุเรียนพันธุ์หมอนทองมังคุดเงาะพันธุ์โรงเรียนสับปะรดพันตราดสีทองระกำหวานและลองกองการเปิดตลาดนัดผลไม้คุณภาพราคาถูกการประกวดอาหารพื้นบ้านการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านเป็นต้นอย่างไรก็ตามการเปิดงานในครั้งนี้ยังมีการประกอบอาหารคือการปรุงก๋วยเตี๋ยวผัดปูกระทะยักษ์ไว้เลี้ยงประชาชนผู้เข้าร่วมงานอีกด้วยแล้วก็จะมีการแข่งขันส้มตำนะคะส้มตำมีการผัดก๋วยเตี๋ยวผัดปูกระทะยักษ์ตอนนี้ลงมือแล้วนะครับเอาเทลงไปแล้วกินถึงนี้ยังเดี๋ยวดิฉันขอใช้จมูกของตัวที่อยู่ด้านหน้าเมื่อสักครู่นะคะนะครับตอนนี้เริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นกระทะยักษ์นะครับการปรุงก็จะใช้อุปกรณ์ในการปรุงจังหวัดตราดเตรียมความพร้อมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท770รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท770รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2550
2559และเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ในส่วนของจังหวัดตราดสำหรับการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท770รูปเฉลิมพระเกียรติรัฐบาลโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดจัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละ9รูปทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาในส่วนของจังหวัดตราดกำหนดจัดที่ศาลาการประเรียนและพระอุโบสถวัดคีรีวิหารพระอารามหลวงในส่วนของจังหวัดตราดมีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ11รายใช้โควตาของจังหวัดจันทบุรี2รายทั้งนี้จะมีการจัดพิธีปลงผมนาคในวันที่27พฤษภาคม2559เวลา 15:00 น.และจะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทที่วัดคีรีวิหารพระอารามหลวงในวันที่28พฤษภาคม2559เวลา 8:00 น. 30 น.